แต่พูดถึงเมื่อกี้พูดมาแล้วกับเนวิลคันทาวาเล่นะครับนี่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ถูกสร้างในเวอร์ชันของญี่ปุ่นมาก่อนตอนที่มารับเล่นเนี่ยกดดันไหมครับแล้วชอบฉากไหนมากที่สุด부담은됐는데사실원작이있는작품을한다는게사실부담이될수밖에없고근데이제아예새로운캐릭터를한번만들어보자이렇게접근을해서좀부담을덜었고제일감명깊었던거는 아무래도유진이가차유진이란역할이지휘를오케스트라들어와서지휘를하면서좀변화되는모습이제일좋았었죠ก็คือถามว่ากดดันไหมบอกตรงๆเลยว่ากดดันเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีเวอร์ชั่นมาก่อนที่เขาจะเล่นอยู่แล้วแต่เขาก็คิดในแง่ดีค่ะไม่เป็นไรเราอาจจะมีคาแรคเตอร์ใหม่ที่เป็นชายจีนใหม่ๆแต่เวอร์ชั่นเกาหลีไงเขาก็เลยเอาความกดดันหายไปเรื่อยนะคะทุกวันที่เขาเล่นนะคะแล้วก็ถามว่าซีนไหนที่เขาชอบซีนที่ชายจีนคือชายจีนเป็นคอนดักเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาต้องคอนดักอยู่ในออเคสตราแล้วพอคอนดักไปเรื่อยๆเขาเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างนั้นนะคะคือพอเห็นนะคะเขาก็รู้สึกดีแล้วก็สนุกด้วยเอาจุดนั้นมาเป็นแรงผลักดันในการทำงานนะครับก็5 6 7 8ครับผมเมื่อกี้ผมพูดดีนะครับยังไม่หมาเดี๋ยวได้ยินมาว่าคุณจวนเนี่ยต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ถึงขนาดต้องไปเรียนเปียโนไวโอลินถึง5 เดือนแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความยากง่ายไงรวมไปถึงการแบบเรียนคอนดักเตอร์ด้วยครับ모든새로운걸한다는것이어려운일인데제가이제6개월동안바이올린피아노지휘이렇게배웠는데다재밌었어요재밌고그중에서는바이올린이제일어려웠고지휘가제일재밌었죠เขาบอกว่าเขาไปเรียนมาพอสมควรนะคะก็คือประมาณ6 เดือนถามว่ายากไหมก็ยากแล้วเขาบอกว่าไวโอลินนี่ยากที่สุดแล้วและที่สนุกที่สุดก็คือการคอนดักต์ของคอนดักเตอร์เนี่ยค่ะคือสนุกที่สุดแล้วแต่ทุกอย่างค่ะเขาก็ทุ่มเทเวลาไปเรียนนะคะแต่ยากจริงนะเพราะว่าคนคุมคอนดักเตอร์เนี่ยเหมือนกับคุมเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะฮะในวงออเคสตรากองไวโอลินเชลโล่ทั้งหมดนะฮะแค่ซับยังรอเลยคนกีดการ์ดด้านนั้นซับด้านนี้น้ำตกไหลเป็นทีรอซูนก็โอเคเวลาโอ้นี่การเป็นคอร์เตอร์มือที่ขึ้นตอนเริ่มนี่ต้องขึ้นยังไงครับช่วยแบบทำท่าหน่อยนะเผื่อพี่สื่อมวลชนก็จะได้เก็บภาพมันมีการเริ่มตั้งยังไงครับโอ้ยโอ้ยเอาจริงด้วยโอ้ยโอ้โหอ๋อนี่ครับต้องขึ้นไปดูก่อนนะคะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมยังครับพร้อมหรือยังต้องดูก่อนพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็ต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรคำนับโอเคมือมาแล้วมือขวานะคะเป็นจังหวะมือซ้ายนี่คืออธิบายปมมือนั่นเลยแล้วผมยังไม่เคยมีโอกาสได้เรียนเดี๋ยวมีโอกาสจะไปฝึกนะครับคิดว่าเรียนแต่ว่าห้องมาเพียวโบชิตะโก정말좋은거สนุกมากเลยค่ะจะเริ่มจากการเขย่าไข่ได้ก่อนทุกวันนี้เขย่าจนคล่องจังหวะเลยนะโอเคคำถามต่อมาดีกว่านะครับวันนี้คำถามเราเยอะมากนึกว่านี่คืองานแฟนมีตแล้วนะครับเนี่ยฮะฉากไหนครับในอิลคันทาวาเล่นะครับพี่คุณจวนเนี่ยประทับใจมากสุดเมื่อกี้ได้บอกไปยังบอกแล้วนั่นคือชอบที่สุดแล้วนะฮะต่อมานะครับตอนนี้แฟนชาวไทยเรียกคุณจวนว่าพี่จ๋านะฮะจากบทของอะไรโอราบังนีมอันนี้คือภาพซีรีส์ใช่ไหมนะฮะตามนางเอกที่ชอบเรียกกันหมดแล้วนะครับคุณรู้สึกไงบ้างคุณเข้าใจคำว่าพี่จ๋าไหมพี่จ๋าขอบคุณจ๋าใช่ไหมพี่จ๋าเบ้รู้ค่ะโอราบังอ๋อโอ้โหคือเข้าใจหมดเลยผมไม่ต้องอธิบายเลยนะครับฉันช่วยไม่ได้จะถึงเนี่ยค่ะคุณกิษณ์ถ้าอาชีพคุณกิษณ์นี่ก็ช่วยไม่ได้จะได้ก็มาแต่ว่าแต่คันทาวิลล่า방송이아직안됐다고들었는데แต่ได้ยินว่าที่ประเทศไทยยังไม่ฉายใช่ไหมคะเรื่องในคันทาวิลล่ายังไม่ฉายใช่ไหมคะ
แหมเข้าใจตอบเนาะดูออนไลน์ครับ그렇다고본방을놓치지마세요แต่ถ้าฉายแล้วทุกคนก็ต้องกลับไปดูด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าดูแบบเรียลไทม์กับที่เกาหลีเลยครับ그러니까요아주잘하고계세요เก่งมากดีมากเด็กไทยเก่งกว่าที่คุณคิดเยอะครับยังมีอะไรที่น่าประทับใจอีกเยอะต้องมาบ่อยๆแล้วคุณจะรู้นะชอบไหมครับเวลาแฟนๆเรียกคุณว่าพี่จ๋าจุ้งหลับเถอะก็ดีอะค่ะเอาพร้อมนี่พร้อมกันอันหนึ่งสองสามพี่จ๋ามาหาพี่มาต้องเราต้องฝึกประโยคนี้ครับเวลาแฟนๆเรียกพี่จ๋าต้องบอกมาหาพี่มาว่าคำนี้เหมาะมาหาพี่มาเสียงต้องเข้มกว่านี้มาหาพี่มามาหาพี่มาเหมาะสมคำนี้เหมาะสมแล้วกับคุณมาหาพี่มาโอ้เวิร์กเวิร์กคำนี้เวิร์กอีกอันก็เวิร์กด้วยกันอันนี้เดี๋ยวผมจะจำไว้เข้าใจแล้วใช่ไหมมาหาพี่มาคืออะไรจงสุนทรีย์มาหาพี่มาเป็นร้านเท่าโอเคมาหาพี่มาอย่างนี้นะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นะครับชายูจินเนี่ยจะทำทั้งงานบ้านเก่งมากๆแล้วก็เรื่องของการทำอาหารนะครับไม่ทราบว่าชีวิตจริงคุณนะครับเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับโอ้ชาร่าจินอ่ะนั่นแต่จงนี่จงตัวนั้นชาร่าจ้ะไม่ถามว่าเก่งแบบเขาไหมไม่ได้เก่งมากเท่าเขาแต่ก็คือก็พยายามเก็บทำความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะครับเด็กไทยกินได้หมดเหรอครับไม่เป็นไรหรอครับทำเถอะครับผมยูรีนั้นอ๋องจงโดให้จ่ายทำอาหารถามว่าทำเก่งไหมก็พอสมควรพอสมควรนะแต่งานบ้านอาจจะแบบพอทำบ้านยี่ห้อเนี่ยมันเยอะนิดแต่ตอนนี้มันคือสเกจูลที่มันไม่ทำได้예전에는정말많이했었죠แต่ก่อนนะคะตอนนั้นที่ไม่ได้ยุ่งมากอะค่ะเขามีเวลาเขาก็ทำงานบ้านได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็ไม่ค่อยได้ทำนะฮะอะไรจะไปทำให้เขาหรือไงอ๋อถ้าไปที่บ้านพังครับเข้าวันนี้เยอะเลยทีเดียวนะฮะต่อมาครับในระหว่างบทบาทนะครับของผู้หมวดนะฮะวงเทฮีนะครับที่ทำให้สาวๆหวั่นไหวอย่างซบไหลผู้ชายในเครื่องแบบนะจากละครเรื่องนี้นะครับกับวีรบุรุษภายใต้หน้ากากนะครับเจ้าภายใต้หน้ากากเจ้าสาวนะครับของอีคัมโทเนี่ยที่คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในไบโดแมสนะครับคุณจวนประทับใจบทไหนมากกว่ากันครับชอบเรื่องไหนว่าคุณชอบเรื่องไหนชอบด้วยอ่ะผมด้วยครับทำไมเวคือ저는사실좀고르긴어려운데사실우선각시탈은제원톱드라마였어요처음으로그래가지고굉장히열심히했던작품인데또뭐한국에서도그렇고또해외에서도큰사랑을받아서제역시나굉장히애정이많은캐릭터죠คือถ้าถามว่าให้เลือกเขาก็เลือกไม่ได้นะคะบอกตรงๆแต่คืออย่างที่บอกค่ะ Viral Mask ใช่ไหมคะคือเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทุ่มเทมากและมันเป็นเรื่องที่คนในประเทศเกาหลีแล้วก็คนนอกประเทศเนี่ยคือทุกๆประเทศนะคะที่รู้จักเรื่องนี้ชอบแล้วก็มารู้จักเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกดีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เรียกได้ว่าเล่นบทบาทการร้องไห้ได้เก่งมากเคยมีไหมครับที่แบบว่าเวลาเล่นร้องไห้แล้วพอร่วมกับสั่งเทคแล้วเราแบบอินมากจนร้องไห้ไม่หยุดอ่ะเคยเป็นไหมครับเออ항상그래요เกือบทุกครั้งอ่ะเออคือ이게감정을잡고눈물을흘리면사실커트를해도바로뚝하기가쉽지가않아요아주조금어느정도는조금훌쩍훌쩍되고좀그러다가좀진정을시키죠예
ก็คือว่าพอเราอินใช่ไหมคะอินร้องไห้แล้วพอผู้กำกับบอกว่าโอเคเทคปุ๊บคัทปุ๊บคือมันหยุดไม่ได้อะค่ะเขาต้องใช้เวลาใช้เวลาหน่อยให้ตัวเองแบบคามดาวหน่อยอะค่ะมันเป็นการฝังคาแรคเตอร์ลงไปในตัวเราฝังคาแรคเตอร์ของตัวละครลงไปมันทำให้อินมากจนแบบร้องไห้ไม่หยุดนะฮะแต่วันนี้ร้อนนะผมเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเร็วๆนะฮะคุณจูวอนครับคุณถือว่าถูกจัดให้เป็น1ใน10ของนักแสดงที่เซ็กซี่ที่สุดในปี2014รู้สึกไงบ้างครับเซ็กซี่มากโอ้ที่แซวที่ไหนครับที่อาที่ไหนที่ประเทศไทยที่กรุงเทพฯอ๋อมีเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์아주정확히보셨네요อันนี้คือคนที่เรื่องนี้ตาถึงมากมากมองอัลโกบูนั่นคือคนนั้นใช่ที่จริงเขาเป็นคนผู้ชายแบบนั้นแหละจุดไหนในตัวคุณที่คุณคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดจูโรชิ어디가가장섹시한것같으신데요เดี๋ยวแกไปเห็นตูดเขาด้วยเหรอฮะฉันไม่เข้าใจ많은분들이엉덩이를좋아하시긴 하는데มีคนตอบแบบนั้นเยอะอยู่เหมือนกันนะหรือเป็นเพราะว่ามองแบบว่าตอนเขาแบบใส่กางเกงแล้วมันคือภาษาไทยเรียกว่ามันแน่นมันตึงมันตึงตอนแรกผมก็ไม่ได้สั่งเฮ้ยทีมงานเปิดแอร์그어디서시원한바람이불었어ยู่ดีๆรู้สึกลมเย็นมาเฮ้ยโอ้นะคือเพราะว่าเวลามองเขาใส่กางเกงแล้วมันฟิตเงี้ยใช่ไหมเอามาเลยเซ็กซี่ใช่ไหมเดี๋ยวดูเซลงั้นรอดูพรุ่งนี้ละกันใช้คำว่ารอดูพรุ่งนี้แสดงว่าพรุ่งนี้จะฟิตมาก꽉조이는바지를안입어도엉덩이는조여요왜왜너사이깡깽핏가다야다와수원똥어만똥뚜껑만그속핏을어너사이깡깽라다지다만걸레와만가잡만다이사수원어때인징워라우차이미꼰만가두디야만나만나잡디나ผมก็อยากจะพิสูจน์บ้างอยากจะรู้บ้างจริงไหมจ๊ะพี่จ๋า